จดีย์สองสมเด็จนั่นเองค่ะหลังจากนั้นจะเป็นขบวนทุ่งที่เป็นน้ำมันของทุ่งภาษาอีสานเรื่องตุ่งนะมาแล้วครับผมมาแล้วกับสาวงามตอนมดแดงนะคะขึ้นมาบนรถแห่เจียงพรรษาค่ะซึ่งเป็นประเภทติดพิมพ์นะคะขนาดเล็กค่ะด้านหน้าของต้นเทียนนะคะก็เป็นรูปพระจักรพรรดิแล้วก็เรื่องราวพระโพธิสัตว์ได้เสด็จไปประทับใต้ต้นมหาโพธิ์แล้วก็ในเวลาเย็นแล้วก็ได้นั่งสมาธิกำหนดจิตเจริญจิตตภาวนาเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณค่ะ The candle glows from the Bodhi depicting the story of Lord Buddha sitting in meditation after he attained the state of Nirvana, state of enlightenment. So, and also in the front part depicting the Garuda after coming and being, and also have showing representing the value of God in crime and Garuda representing the God. ไม่ให้บ้านลำหนึ่งบอกว่าเอาสองลำมาต่อกับพี่
creative dance from โรงเรียนดาวน์โนแดง very beautiful ดาวน์โนแดงสุดยอดเป็นยังไงล่ะครับในช่างพงษ์อนันต์บุญเลิศนะคะวันนี้ค่ะอำเภอสำโรงนะคะ